รอผมแล้วครับไปนานจังนะคะออกไปตั้งแต่หัวค่ำก็ขากลับนะฮะเขาปิดทำถนนเราจะเลยติดค่ะคุณม่อนครับผมทำตามที่รับปากพ่อคุณไว้นะครับที่ผมไปหาอินดี้เนี่ยเพราะว่าเขาป่วยเราแค่คุยกันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นพี่พี่ไปไหนนะลูกพี่เขาหนีกลับตอนที่อินดี้อาบน้ำอะค่ะในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายผมขอบอกว่าการคอนโทรลผู้ชายคือไม่คอนโทรลครับเดี๋ยวพี่เขาก็มาเองอะพี่เราอาจจะให้พี่ทำยังไงจะให้พี่ทนอยู่เฉยๆแล้วก็มองดูแมวขโมยคราบปลาย่างไปกินเหรอแต่เดี๋ยวเมียแต่งพี่เขาก็หย่าให้ไงครับลมปากคนอะเชื่อไม่ได้พี่เคยนัดเมียแต่งพี่เขาออกมาเคลียร์เขาอะรายไม่เบานี่พี่ไปมีเรื่องกับเขาด้วยเหรอครับไม่ดีเลยนะพี่อินดี้มีสิทธิ์เหนือผู้หญิงคนนั้นจะเรียกมาด่ายังได้เลยคนมาก่อนถูกเสมอนี่ค่ะปากกาเป็นไรเหรอลูกหน้าตาเครียดเชียวหรือแฟนเก่าคุณพีเข้ามาทำอะไรเราอีกหมดซะอีกโต๊ะมีคีย์การ์ดอะไรเหรอคะคุณพ่อมีนัมเบอร์ด้วยวิเชนคะมีเอกสารมาให้เซ็นค่ะคอนเฟิร์มลูกค้าแล้วนะคะบ่ายโมงที่ร้านอาหารโยโทรไปจองโต๊ะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรื่องไอ้ประกันรูปแบบใหม่ถึงไหนแล้วลูกเดี๋ยวรอสรุปกับคุณพีอีกรอบค่ะสามีแยกห้องนอนคุณรัฐยาโทรมาฟ้องแม่แล้วม่อนก็ทำตามคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ไงคะเป็นภรรยาที่ดีส
ามีขอแยกห้องนอนม่อนก็ไม่ขัดใจค่ะนี่ยายม่อนต้องให้แม่บอกแม่สอนทุกเรื่องเลยหรือยังไงฮะผัวเมียต้องนอนห้องเดียวกันงั้นก็เป็นคนอื่นสิลูกคุณแม่คะเรามีคอนโดด้วยเหรอคะคอนโดอะไรก็เมื่อกี้ม่อนเห็นคีย์การ์ดอยู่ในลิ้นชักในห้องทำงานของคุณพ่อค่ะคีย์การ์ดมีนัมเบอร์ด้วยนะคะเหมือนคีย์การ์ดคอนโดเลยค่ะนี่ซื้อคอนโดให้กันอีกแล้วเหรอเนี่ยคนก่อนก็คอนโดยังซื้อคอนโดให้อีกเหรอคนก่อนใครคะแม่ไม่มีอะไรลูกคุณพ่อเป็นเจ้าของคอนโดแต่คอนโดไม่ใช่สำหรับเราใช่ไหมคะแม่ที่แม่ไม่บอกให้ลูกรู้ก็เพราะว่าไม่อยากให้เสียใจแต่ตอนนี้ม่อนก็โตแล้วนะลูกมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วคิดซะว่ารู้ไว้เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตคู่นะลูกคุณพ่อเขามีเมียน้อยมาตลอดแล้วลูกแสดงว่าผู้ชายที่แสนดีรักลูกรักครอบครัวเป็นแค่ภาพลวงตากันเหรอคะสำหรับคุณพ่อเนี่ยเขารักม่อนกับมิ้นด้วยความรักที่บริสุทธิ์นะลูกแต่กับแม่มันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเขารักตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าแม่จะทุกข์แค่ไหนแล้วทำไมคุณแม่ไม่หย่าล่ะคะก็เพราะว่าแม่รักพ่อไงลูกต่อให้พ่อเขาต้องทำให้แม่เสียใจแค่ไหนแม่ก็ยังรักเขาถ้าเป็นตะกอนม่อนก็คงจะเถียงคุณแม่นะคะแต่ตอนนี้ม่อนกลับเข้าใจคุณแม่ค่ะอย่าบอกเรื่องนี้กับน้องนะลูกแม่ไม่อยากให้เยมินเสียใจค่ะมันจะไม่บอกมินค่ะดีแล้วลูกเมื่อกี้ม่อนเห็นคีย์การ์ดคอนโดที่ไหนนะลูกพ่อไม่อยู่ค่ะคุณแม่คีย์การ์ดไม่อยู่แล้วค่ะคุณแม่ต้องเอาไปไขห้องนี่เบียดเวลางานไปกบเงียน้อยเลยเหรอแม่คะแต่ถึงเราได้คีย์การ์ดมาเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่าคอนโดไหนพ่อเราเบียดเวลางานไปหานางเมียน้อยแบบนี้เนี่ยคอนโดมันจะต้องอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานลูกม่อนไปเป็นเพื่อนแม่ไปไหนคะไปตามล่านางเมียน้อยพ่อของเราไงม่อนมีปัญหาอะไรเหรอคะเกี่ยวกับแฟนเก่าของคุณนนทพีใช่ไหมคะรู้แค่ลูกสาวผมมีปัญหาก็พอแหมเล่ามาเถอะค่ะอีกหน่อยโยก็ต้องเป็นแม่เลี้ยงคุณม่อนก็ต้องคอยแก้ปัญหาให้ลูกเลี้ยงอยู่ดีลูกสาวผมเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กๆนะเขาโตแล้วเขาไม่รับคุณเป็นแม่หรอกยังไงถ้าโยแต่งงานกับคุณค
คุณม่อนกับคุณมิ้นก็ต้องยอมรับส่วนเรื่องที่คุณมิ้นชอบดื้อโยรับอาสาหัวเด็กดื้อให้เองค่ะอย่าแตะลูกสาวผมนะคุณวิเชียนโยไม่ได้คิดจะตีคุณมิ้นจริงๆหรอกนะคะขนาดแม่แท้ๆกับลูกผมยังเลือกลูกคุณเป็นแค่เมียกลับออฟฟิศรักลูกขนาดนี้คุณไม่มีวันยอมหย่าแน่เราแวะมาหลายคอนโดแล้วนะคะคุณแม่หาไม่เจอหรอกค่ะงั้นเราลองแวะคอนโดนี้ดูเลี้ยวเข้าไปเลยเห็นรถของพ่อแล้วไหมไม่เห็นค่ะคุณแม่งั้นไปอีกซอยหนึ่งซอยข้างหน้าก็มีคอนโดลูกยังไงวันนี้นะแม่ต้องหาที่กบดานนางเมียน้อยให้เจอเลยในวันพรุ่งนี้เนี่ยแม่จะไปตระเวนหาคอนโดเมียน้อยของพ่อเราเองค่ะม่อนคุณพีเนี่ยเขาหยามน้ำใจลูกเหมือนที่พ่อทำกับแม่หรือเปล่าลำพังแยกห้องนอนไม่เท่าไหร่หรอกค่ะม่อนกับคุณพีต่างคนต่างนอนอยู่แล้วค่ะนี่หมายความว่าเรากับเขาใช่ค่ะเขาถึงต้องไม่มีกับแฟนเก่าไงคะเมื่อคืนคุณพีกลับบ้านตั้ง5 ทุ่มแล้วเขาหยามน้ำใจลูกขนาดนี้ยังรักเขาอยู่ไหมมันก็เหมือนคุณแม่นั่นแหละค่ะถ้ารักก็ต้องสู้นะลูกม่อนอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวแม่จัดการให้เองแม่อย่าทำอะไรคุณพีเลยนะคะม่อนกลัวคุณพีจะเกลียดม่อนนะแม่ไม่ทำอะไรคุณพีหรอกแต่แม่จะเล่นงานแฟนเก่าคุณพีขุดคุยประวัตินางแฟนเก่าค่ะว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนสัมเลทเฮเมาแค่ไหนเท่าที่ปลายรู้มาเนี่ยนะคะสมัยวัยรุ่นเนี่ยนางนั่นก็แสบซ่าไม่ใช่เล่นนะคะคุณอิสราแต่ว่าเขาไม่ใช่ดาราเป็นที่รู้จักก็แค่ในวงสังคมคนทั่วไปก็คงจะไม่น่าอ่านประวัติของเขาเท่าไหร่หรอกมั้งถ้าอย่างนั้นจ้างคนไปตบดีไหมคะแล้วถ้าหากว่าทางนั้นเขาแจ้งความและสาวถึงเราเราก็เสียชื่อสิจริงค่ะรู้แล้วค่ะหนามย่องต้องเอาหนามบ่งนางนั่นเนี่ยให้สัมภาษณ์หักหน้าคุณม่อนเราก็ให้คุณม่อนเนี่ยหักหน้ามันคืนคุณอิสรีเนี่ยรู้จักคนเยอะจะตายคอนเนคชั่นเพียบแม่ให้รายการทีวีสัมภาษณ์คุณม่อนก็ยังได้เลยนะคะก็แล้วคนของเรามันได้เรื่องซะที่ไหนล่ะยังไงม่อนก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์หรอกเอ๊แต่ว่านางนั่นท่าทางจะชอบให้สัมภาษณ สบายดีค่ะเอ๊ะวันนี้มีถ่ายรายการหรือเปล่าคะกำลังจะถ่ายเลยอะครับแต่ว่าคุยได้แป๊บหนึ่งค่ะฉันเนี่ยชอบดูรายการไฮโซขอบอกของคุณมากเลยนะคะติดตามทุกอาทิตย์เลยชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ
แล้วเมื่อไหร่อ่ะคุณอิสรีจะให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญรายการของผมล่ะครับแหมชีวิตของดิฉันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่หรอกนะคะที่โทรมาวันนี้เนี่ยดิฉันจะแนะนำแขกรับเชิญให้มาออกรายการของคุณชีวิตของเขาน่าสนใจมากเลยนะคะเขาเพิ่งรอดตายจากอุบัติเหตุทางทะเลค่ะทานข้าวเย็นกันค่ะพี่เอาไว้วันหลังนะครับตอนนี้อินดี้อยู่ที่ลานจอดรถบริษัทพีแล้วค่ะคุณไม่ควรมานะอินดี้อินดี้ต้องทานยาหลังอาหารเย็นพี่ก็รู้ว่าอินดี้ไม่ชอบทานข้าวคนเดียวถ้าเกิดว่าไม่กินข้าวก็กินยาไม่ได้นะคะงั้นคุณรอที่รถเดี๋ยวผมลงไปหาอินดี้คุณม่อนครับเดี๋ยวคุณม่อนขับรถผมกลับบ้านนะครับพอดีผมมีธุระต้องออกไปทำนะครับธุระอะไรเหรอคะคุณพี่ไปเถอะค่ะเดี๋ยวม่อนอยู่รองานของม่อนก็ยังไม่เสร็จค่ะอ๋อครับถ้าอย่างนั้นผมรีบไปรีบกลับครับคุณม่อนขาคุณพี่ไปไหนล่ะคะเห็นบอกว่าจะไปธุระค่ะธุระที่ว่าไปหาแฟนเก่าค่ะปลายแอบได้ยินคุณพีเนี่ยคุยกับนางอินดี้ช่างเขาเถอะค่ะคุณปลายอีกไม่นานเขาก็แต่งงานกันแล้วค่ะคุณม่อนคุณม่อนดีดีดีซะถ้าตนปลายเป็นอินดี้เนี่ยนะคะปลายจะรู้สึกละอายใจมากเลยค่ะเก็บไว้ในกล่องเกรงใจภรรยาล่ะสิคะเลยไม่กล้าใส่ผมต้องให้เกียรติเขารู้ว่าพี่รีบอินดี้ไม่สั่งของหวานก็ได้ค่ะถ้าอินดี้อิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวทานยานะรถทำไมคะพี่เดี๋ยวผมลงตรงนี้บริษัทคุณเป็นที่ต้องห้ามสำหรับอินดี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะบริษัทผมที่ไหนเล่าบริษัทพ่อคุณม่อนเขาพี่คะพอคุณหย่าแล้วเรื่องบริษัทคุณจะทำยังไงคะคุยกับคุณพ่อคุณม่อนไว้ผมทำตามสัญญาอีก6เดือนหย่าเราจะทำงานด้วยกันต่อไปได้หวังว่าเขาจะรักษาสัญญาไปแล้วนะโทษนะคะโทษนะคะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวมีค่าจ้างให้คุ้มกับที่เสียเวลาแน่นอนอ
ไปถึงไหนกันมารับกลับบ้านแล้วครับผมขับมาก็ยังไม่เป็นไรนี่ครับคือเมื่อตะกี้นี้มอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาก็เลยเคาะกระจกบอกว่ายางแบนตะปูตำนะคะคือผมต้องเปลี่ยนยางนะครับเดี๋ยวคุณม่อนขับรถผมกลับก่อนก็ได้ครับแล้วคุณพี่จะกลับยังไงล่ะคะเดี๋ยวผมกลับแท็กซี่ครับไม่ให้อินดี้ไปส่งเปลี่ยนยางไม่นานม่อนรอได้ค่ะกลับก่อนดีกว่าครับม่อนอยากรอค่ะสามีเหรออยู่เป็นเพื่อนค่ะอยากบอกว่าฉันเป็นคนที่มาก่อนตอนนี้ฉันสัมผัส